รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับความสนุกสนานที่ Modern Nine ของเราจัดให้กับเทปบันทึกภาพอสมทสัญจรค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัญจรกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถือว่าเอาใจคุณผู้ชมชาวภาคใต้กันเต็มที่ไปเลยเพราะทางอสมทสัญจรที่มาในวันนี้จัดเต็มแน่นด้วยความสนุกสนานครบครันกันเลยทีเดียวเรียกว่าอสมทสัญจรลงมาจังหวัดภูเก็ตทั้งทีต้องเต็มที่กันสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปชมภาพความสนุกกันเลยค่ะขอเสียงชาวภูเก็ตหน่อยเด้อเราจะทำข่าวเพื่อสร้างประเทศด้วยกันครับเย้ขอบคุณหน่อยนะเริ่มครับทะเลทางภาคใต้ของเรามันมีสองกวางกวางแรกทะเลอันดามันโอ้โหอันนี้ที่ทำไรว่ายว่ายแล้วถึงเราชอบเอามาบูชาเลยว่ายผาครับถูกต้องครับอันนี้นี่อันนี้ยังอะไรนี่ใครไข่พี่เขาว่าไข่ครับไข่ไรจะอยู่ไหนห้อยอยู่ไหนห้อยไข่หมกอันนั้นถูกต้องครับจัดรายการบางสวัสดีครับไม่มีเรื่องไหนอะที่พี่หนุ่มเขาไขข้อข้องใจให้ไม่ได้จริงเอ๊ะทำไมปลาไหลไฟฟ้ามันถึงมีไฟเอ๊ะทำไมแมงมุมมันไม่ติดใยตัวเองเออเราดีเจจากเรดิโอเน็ตเวิร์กจากอสมทครับผมขอเสียงไว้รุ่นชาวภูเก็ตหน่อยเล่าดูดีโอ้โหวัยรุ่นทั้งนั้นเลยพวกคุณทำได้ดีครับทำได้ดีนะครับผมดีเจข้าวฟ่างครับถึงช่วงที่เราจะแจกของที่ระลึกกันแล้วนะคะสตาร์ทความสนุกกันนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ารับรองว่าเราจะนำความสนุกมามอบให้แบบเต็มอิ่มมากกว่านี้เลยล่ะค่ะต้องติดตามกันนะคะขอบคุณครับเรา2คนนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็นำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศนะครับกับความสนุกสนานความบันเทิงและสาระนะฮะในงานสัญจรของอสมทกับอสมทสัญจรที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ขอเสียงชาวภูเก็ตหน่อยเด้อโอ้โหมากันครับข้างมืดฟ้ามัวดินเอาละครับค่ะเราต้องตื่นได้อีกนิดนึงครับทำไมคะเนี่ยตกใจดิปรับตัวไม่ทันเราพร้อมกันแล้วที่เราจะเข้าสู่รายการต่างๆนะครับผมที่จะนำมาฝากชาวภูเก็ตนะครับของอสมทสัญจรณที่แห่งนี้พวกเราทุกคนพร้อมยังชาวภูเก็ตถ้าพร้อมแล้วขอเสียงแนะนำหน่อยเร็ว
เยี่ยมไปเลยเอ๊ะดึกๆนี่ต้องแบบดังๆมากกว่านี้นะใช่แล้วนะวันนี้ก็คอยดูเรามีมาหมดแล้วทั้ง KPN AF โอ้โห The Star นี่แต่ว่าเริ่มต้นนี่เรียกว่าเป็นจุดแข็งของอสมทของเราเลยอย่างนั้นจะรอช้าอยู่ทำไมเราไปพบกับพี่แดนและพี่สุวิทย์เลยค่ะมาพร้อมกับผู้ประกาศสำนักข่าวไทยอีก2ท่านนะครับคุณพิภูพุ่มแก้วและคุณฐานวีเลิศบุญเมย์แม้โลกหมุนไวสำนักข่าวไทยก้าวทันนะครับพี่สุวิทย์ครับสวัสดีครับน้องฟ้าครับคุณพรพัฒน์สวัสดีครับพี่ภูนะครับปกติแล้วจะอยู่คู่กับลุงวันนี้มีเด็กๆมาด้วยเลยระบาดเขินกล้ากลัวๆบอกไงไม่ถูกนะคะสวัสดีทุกคนค่ะส่งเสียงอีกทีค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงครับเงียบเลยครับเสียงเงียบเลยวันนี้พาพี่สุวิทย์กับพี่แดงมาเรียกเสียงจากชาวภูเก็ตขอเสียงดังๆหน่อยได้มั้ยครับครับนี่เอานะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อสุวิทย์สุทธิประภาครับจริงหรือเปล่าลุงบอกดีว่าลุงแล้วแนะนำตัวเองหน่อยนะครับพรพัฒน์นิรภัทรนะคะครับผมอาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดนิดนึงชอบคิดว่าเป็นจริงดิจริงดิแต่จริงๆแล้วผมพี่ภูพุ่มแก้วนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวเที่ยงของสำนักข่าวไทยครับแต่ละองค์เหมือนกันครับผมครับแล้วผมนะครับฐานวีเลิศบุญมีนะครับพบกันได้ในข่าวต้นชั่วโมงหรือว่าเกาะข่าว9ทีมข่าวสำนักข่าวไทยถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยแก่ไปคนเดียวได้ไหมคะ60ปีที่ผ่านมานั้นผู้สื่อข่าวทีมข่าวมากที่สุดในประเทศไทยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงนี้เราย่อโลกเราย่อประเทศไทยด้วยสำนักข่าวไทยแม้โลกจะหมุนไวสำนักข่าวไทยก้าวทันเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารเรายืนยันนะครับแนวนโยบายของเราเราจะทำข่าวเพื่อสร้างประเทศด้วยกันครับเย้ปรบมือหน่อยฮะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวทีนี้นานกันไปยังมีคนสำคัญอีกหลายคนรอเราอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราสี่คนลาไปก่อนดีกว่าไปแล้วพี่เอาเหรอไปเขาก็อยู่ต่อขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเราอีกครั้งขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมันและสนุกสนานกันเต็มที่มีพลังแค่ไหนปล่อยออกมาให้หมดกับอสมทสัญจรที่ภูเก็ตนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะน้องชาร์ตขอเชิญพบกับโอ๊ตและจีจากเคพีเอ็นI'm alright, my mind. Take a sip.
ึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะใครคะคนนี้นี่คนนี้เป็นพิธีกรที่พวกเราทุกๆคนเนี่ยนะครับต่างรู้จักตั้งแต่ตอนนู้นอะสมัยเราเด็กๆอยู่ตรงนี้แล้วรออยู่แล้ววันนี้นะฮะมาตามที่พวกเรานัดกันเลยนะฮะมาตามนัดรีเทิร์นครับผมขอเซ็นไนกับอาต้อยเศรษฐาศิรชายามาตามนัดรีเทิร์นกันแล้วไงถ้าเปิดตัวก็ไม่ธรรมดาแล้วนี่ขอเสียงกันหน่อยนะเด้อสวัสดีครับตกลงฟังเพลงหรือว่าจะดูมาตำนัดครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมาตำนัด Return นะครับทางอสมทหรือ Modern Night TV ของเรานะครับผมมีผู้แข่งขัน2ท่านคุณเอชุติมานายนานะครับอดีตนักร้องไทยครับและคุณหนูเล็กพัชรวดีรีเทิร์นตินทองรู้แล้วพยานดีมาอย่างนี้ทุกทีเลยนี่ไหนบอกว่ามาไม่ได้ก็ติดธุระไงโอ้ยคิดถึงอะไรก็ต้องมาค่ะตั้งใจเซอร์ไพรส์สิคะเซอร์ไพรส์อันนี้ใครนะคะก็นี่ก็ยานีไงยานีค่ะยานียานีเหรอคะโอ้ปกติพี่ตุ๊กยานีเขาจะหุ่นผมสวยอันนี้เหมือนโอ่งมังกรอะไรไม่รู้เนี่ยอาก็ยังแปลกใจอยู่เนี่ยอันนี้ตอนนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพมาที่นี่ชั่วโมงกว่าแกอ้วนในขนาดนี้เลยพองค่ะได้อากาศจากข้างบนพองลมด้วยค่ะเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณเอชุติมาดยานานะครับคุณลินเองคุณลินนะคะจากบ้านนี้มีรักนะคะผมมีของมาแจกแล้วอยากแจกก็ทำไงอ่ะอุ๊ยหมออุ๊ยผมมาแจกนี่เราต้องการ3คนขึ้นมาเล่น3ท่านขึ้นมาแข่งสามท่านนะครับขอ3ท่านคนละตัวเลยอันหนึ่งขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อม3ท่านแล้วค่ะพร้อมนะครับพร้อมนะคะพร้อมไปคุณแม่เอาไว้ตรงปากเลยเพราะเขาไปก็พยายามเก็บคำนี้พร้อมเริ่มครับโอ๊ะดีขายอะไรข้าวมันไก่อ้าวหนึ่งแล้วครับต่อเลยเข้าแล้วก็ออกแล้วก็บ้านเขาเรียกว่าอะไรอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าอะไรเขาบ้านแบบโบราณเรือนว่าออกเรือนต้องรวมกันครับออกเรือนถูกต้องครับแล้วก็โวยวายฮะโวยวายไม่ใช่คนอะไรเป็นวายคนไม่สมพิการอีกอันหนึ่งคนไม่สมประกอบหมดเวลาแล้วโอ้โหเนี่ยกี่คะแนน2คะแนน2คะแนนนะครับผ่าน2คะแนนค่ะต่อไปน้องขวัญค่ะตั้งแต่ยืนที่นี่ขวัญลีลามจะเยอะไปอย่างนั้นละค่ะน่ะพร้อมนะครับน้องขวัญครับห้ามช่วยบอกนะข้างล่างห้ามนะคะพี่ขวัญพร้อมนะคะโอ้โหท่ามันเยอะจริงๆพร้อมเริ่มครับอุ้ยอันนี้อะไรตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งปลาอยู่ข้างหลังนะอันนี้ปลาปกกินเสร็จปกกินปลาเสร็จมีอะไรปลามีก้างมีครับว่าก้างครับรวมกันข้างหน้าก้างปลาถูกต้องครับอะไรเลยโอ้หนูให้พี่ทำอะไรรับแล้วเวลารถชนกันเขาเรียกอะไรมาเคลียร์ประกันรับประกันรับประกันถูกต้องครับเราไอ้นี่ดับตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยนะคะมีคะแนนอยู่คนละ2คำ2คะแนนทั้งคู่เลยคุณได้มากกว่า2ใช่คุณต้องได้3ข้อถึงจะชนะและได้ของไปนะคะพร้อมนะครับพร้อมนะคะเริ่มครับทะเลทางภาคใต้ของเรามันมีร้องกวางแรกทะเลอันดามันโอ้โหถูกต้องครับนี่ทำไรว่ายว่ายแล้วต้องเราชอบเอามาบูชาเลยว่ายผาครับถูกต้องครับอันนี้นี่อันนี้ยังอะไรนี่ไข่นี่ครับว่าไข่ครับไข่ไรจะอยู่ไหนห้อยไข่หมูอันดามันถูกต้องครับนี่เนี่ยไม่เข้าเลยดำต้องดิไปดูปะการังปากกาลังที่ดำไม่ใช่ไปดำน้ำจับคนแล้วเออทำก่อนนะนี่ทำไปเลยนะผมสอนแล้วนะบอกว่าเวลาใบ้ไข่นะให้บอกว่าไก่มันออกอะไรเขาวิ่งมาชี้โอ้โหวิ่งตรงเข้าไปเลยนี่อะไรมันตื่นเต้น
นี่แล้วคุณก็เหมือนกันคุณไม่มีอย่างอื่นแล้วมีใครอย่างเดียวด้วยไงขอเสียงปรบมือให้เพื่อนขาทั้งสามท่านกันครับโอ้สนุกกันมากสนุกสนานกันมากอีกหนึ่งรายการโอ้โหรายการนี้เนี่ยเชื่อว่าเด็กๆก็ดูกันทุกวันเอาล่ะไปพบกันเลยแล้วกันนะครับขอประเมินด้วยนะครับต้อนรับพี่นัทนะครับจากรายการมหัศจรรย์สัตว์โลกสวัสดีครับสวัสดีชาวภูเก็ตนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่น้องๆหนูๆชาวภูเก็ตทุกคนเอาล่ะวันนี้ครับพี่นัทเป็นตัวแทนจากรายการสารคดีมหัศจรรย์สัตว์โลกนะครับวันนี้สารคดีมหัศจรรย์สัตว์โลกของเรามีของรางวัลมาแจกให้ครับเชิญเลยครับเอาล่ะทั้ง5คนวันนี้รายการมหัศจรรย์สัตว์โลกมีของรางวัลมามอบให้คำถามเนี่ยไม่ยากเลยกติกาเดี๋ยวพี่นัทถามคำถามนะครับใครคิดว่าตอบได้เอามือแนบตัวก่อนนับ1 2 3ใครยกมือคนแรกตอบถูกรับของรางวัลใหญ่เลยเอาล่ะคำถามของเราวันนี้มาจากสารคดีครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์น้องๆรู้จักปลาดาวกันใช่ไหมครับคำถามของเราอยู่ตรงนี้ถามว่าปลาดาวว่ายน้ำได้หรือไม่ได้ลองคิดให้ดีเป็นปลาดาวนะครับว่ายน้ำได้หรือไม่ได้น้องๆทั้ง5คนครับเอามือแนบชิดติดตัวครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับด้านล่างเป็นพยานให้ด้วยนะครับนับ1 2ยกมือครับรูปหล่อคนนี้เลยคนแรกคำถามถามว่าปลาดาวว่ายน้ำได้หรือไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอ้โหไอ้มั่นใจอ่ะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับปลาดาวว่ายน้ำไม่ได้ถูกหรือผิดครับถูกหรือผิดครับงั้นขอเสียงปรบมือถูกต้องนะครับปลาดาวว่ายน้ำไม่ได้นะครับรับของรางวัลจากสีเฟเวอร์คาสเทลไปเลยนะครับขอบคุณมากครับน้องๆทั้ง4คนรับของรางวัลชมเชยด้านข้างเวทีเลยนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับขอฝากไว้ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่น้องๆหนูๆชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่ภาคใต้ทุกท่านนะครับอย่าลืมครับโมเดิร์นไนน์ของเรามีรายการสาระดีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าใครอยากได้ความรู้ของสารคดีเกี่ยวกับสัตว์นี่นะครับเปิดเลยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 5:30 ถึง 6:00 นทาง Modern Night TV กับรายการมหัศจรรย์สัตว์โลกนะครับวันนี้พี่นัทขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือด้วยนะกับพี่นัทด้วยครับผมเวทีนี้อสมทสัญจรภูเก็ตของเราขอต้อนรับนะครับศิลปินนะครับผมจาก True Fantasia นะครับในเวที Academy Fantasia ครับขอเสียงแสดงต้อนรับเต๋าและคชาครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอาเป็นเพียงลมพัดเบาๆให้เธอคลายร้อนแล้วก็ไปเป็นต้นไม้ให้เธอใช้บังแดดเอาไว้แล้วเธอก็จะอยากให้เธอยิ้มด้วยกันมีอยากจะเห็นแม้น้ำตาต้องการเมื่อไรฟังนี้ว่าไงเป็นที่ปรึกษาให้เธอระบายถ้าจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่ที่ยังจดจำเมื่อยังมีฉันก็เพียงพอแล้วมากมายThe time to leave
นี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าใหม่ล่าสุดเลยของอสมทของเราก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสื่อสมัยใหม่นุ่นครับบูธเขาอยู่ทางด้านนู้นนะฮะนี่ไปเลยแล้วกันนะครับพบกับพิธีกรนะครับจากธุรกิจสื่อใหม่นั่นเองนะครับขอเชิญประมูลต้อนรับด้วยขออนุญาตเดินเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่านค่ะในช่วงนี้นะคะก็อยู่กับมิ้งณัชชาจากธุรกิจสื่อใหม่ค่ะค่ะนอกเหนือจากในส่วนของ Modern Night TV นะคะที่ทุกท่านรับชมกันทางฟรีทีวีแล้วนะคะทางอสมทเองค่ะยังมีโทรทัศน์ดาวเทียมนะคะที่ผลิตเองถึง2ช่องด้วยกันนะคะนั่นก็คือช่อง Mcord 1และช่อง Mcord World ค่ะสำหรับช่อง Mcord 1นั้นนะคะทุกท่านสามารถรับชมได้ทางจานดำ PSI นะคะช่อง98ค่ะและทูวิชั่น98นะคะและอีกหนึ่งช่องนะคะสำหรับช่อง Mcord World ของเรานะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ประชาสัมพันธ์นะคะภาพลักษณ์ต่างๆของประเทศไทยนะคะสู่สายตาของชาวต่างชาตินะคะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถรับชมได้นะคะ Mcord World นะคะรับชมได้ทาง PSI ช่อง88และ True Vision ช่อง99ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับในส่วนของสื่อใหม่ของเรานะคะตอนนี้ทุกท่านยังสามารถรับชมนะคะทีวีย้อนหลังและรายการสดนะคะทั้งจาก Modern Night TV และจาก Mcord 1 Mcord World นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord ด้วยนะคะตอนนี้ใครที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Mcord นี้นะคะมาใช้งานบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้แล้วด้วยนะคะหรือว่าจะโหลดมาใช้งานบนสมาร์ททีวีก็ได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสมทยังมีอีก1ความร่วมมือนะคะกับบริษัทเกาหลีนั่นเองนะคะเรามีเว็บไซต์ที่ให้ทุกท่านค่ะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินเกาหลีต่างๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า sumpai.com นั่นเองนะคะและนอกจากนี้ sumpai ของเรานะคะก็ยังมี Mcode นะคะที่เป็นแอปอัจฉริยะมากๆเลยสามารถจำภาพและจำเสียงได้นะคะตัวนี้สามารถโหลดใช้บริการกันได้นะคะสำหรับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะก็ขออนุญาตส่งต่อหน้าที่นะคะกับพิธีกรหลักบนเวทีและกันนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับร้องได้ช่วยร้องนะจ๊ะความพร้อมในการก้าวเข้าสู่เส้นทางของมืออาชีพต่อไป
ของเราอ่ะมันจะต้องออกมาจากท้องออกมาจากท้องใช่มันจะต้องออกมาจากกระบอมของเราออกจากกระบังลมถูกต้องค่ะเพราะชื่อหนุ่มนะครับนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่มีข้อสงสัยใครที่อยากรู้อะไรครับไม่มีเรื่องไหนอะที่พี่หนุ่มเขาไขข้อข้องใจให้ไม่ได้จริงต้องบอกเลยนี่คือเหตุผลเลยที่ชื่อรายการบางอ้อใช่ไหมใช่ครับค่ะเพราะว่าจะพาไปถึงคำตอบของทุกคำถามและทุกข้อสงสัยอย่างเช่นอย่างเช่นค่ะทุกเรื่องเลยครับถ้าหลายคนสงสัยครับเอ๊ะทำไมปลาไหลไฟฟ้ามันถึงมีไฟถามมาได้เลยเอ๊ะทำไมแมงมุมมันไม่ติดใยตัวเองทำไมคนอื่นบินมามันติดทำไมมันไม่ติดอะไรเงี้ยทำไมผมคะเห็นว่ามาถ่ายทำรายการบางอ้อที่ภูเก็ตด้วยจริงๆอันนี้เรื่องจริงจริงๆมาเซอร์เวย์เรื่องวัฒนธรรมเดินเต่าคนภูเก็ตเองเนี่ยรู้จักวัฒนธรรมเดินเต่าไหมครับรู้จักไหมครับโอ้เด็กๆที่นี่เก่งมากเด็กๆรู้จักหมดเลยอ่ะคือแต่ก่อนเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีเต่าขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดเยอะเลยแล้วหลังในสมัยเนี่ยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมากนะครับมีฝรั่งมีอะไรมากตอนนี้เต่าทะเลที่เขาเคยมาวางไข่เนี่ยเขาก็ลดจำนวนลงทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็พยายามที่จะรื้อฟื้นวัฒนธรรมนี้เพื่อให้ธรรมชาติยังอยู่กับเราตลอดไปวัฒนธรรมเดินเต่าใช่ครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยได้เลยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่สุดเลยครับพี่หนุ่มพงศ์กระพันสองโชว์จริงเหรอใช่แล้วแต่ว่าเป็น2โชว์ที่ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาครับผมนั่นก็คือเกิดมาแล้วไม่ได้เจอพวกเขาเนี่ยเสียเที่ยว The Star ภูเก็ตภูเก็ตสวัสดีครับมันคือบอกอย่างนี้มันเหงาทุกทีที่ได้มองใจมันหายสีฟ้ามันร้องหยาดฝนล้นเป็นแสงอยู่วันไว้ทำให้ซับซ้อนนึกถึงคนที่เคยอยู่ตรงนี้นึกถึงเธอทุกทีที่เห็นฟ้าที่
คนที่รักสมิงดวงใจที่ได้จากไปเสียดายที่วันนี้ไม่มีเธอมาฉันรู้แก่ใจว่าคงได้แค่ฝันก็จะฝันรอคอยมันด้วยไปอยู่อย่างนั้นใจยังจดจำว่าเธออยู่กับฉันได้แค่ฝันก็ยังเปรียบด้วยความหมายนึกถึงคนที่เคยคนที่เคยอยู่ตรงนั้นและมีสิ่งดีๆมามอบให้กับชาวภูเก็ตด้วยใช่แล้วค่ะอ่ะจะเป็นอะไรก็ไปพบกันเลยกับเราดีเจจาก Radio Network จากอสมทครับผมสวัสดีครับ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 ฮัลโหลดังไหมฮะดังไหมดังไหมคะดังครับดังครับผมได้ยินครับอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะพี่ต้องอยู่ท่ามกลางหนุ่มๆนิดนึงครับผมโอ้โหไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะคะน้องเต่าก็สวัสดีกันก่อนแล้วกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเชิญผู้ที่อยู่ทางด้านขวามือสุดก่อนละกันหนุ่มรอหนุ่มรอค่ะเราจะไม่เรียงตามจำนวนเลขแล้วใช่ไหมฮะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกันนะครับโอเคครับได้เลยนะคะก็ขอสวัสดีด้วยนะครับกับชาวภูเก็ตทุกๆคนนะครับผมแม็ปพงศธรควันธรรมนะครับจากคลื่นเมท107นะครับมาที่คือที่2หนุ่มหล่อก็มาที่ผู้หญิงที่น้ำหนักน้อยที่สุดไปแล้วกันนะคะขอบอกว่าพี่เนี่ยนะคะอยู่คลื่นกีฬาสุขภาพและท่องเที่ยวพี่มาภูเก็ตนี่ปล่อยมากคลื่นต้น19เป็นคลื่นกีฬาไหนใครชอบฟุตบอลบ้างยกมือขึ้นหน่อยฮะยกมือขึ้นใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลยกมือขึ้นหน่อยมาเอาไม่ยกไม่ให้ของนะเอายกยกยกประมาณนั้นแหละค่ะง่ายๆนะคะโหลดแอปของ Mcard มาฟังเราได้ทุกที่ค่ะทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะฝาก99ไว้ในอ้อมใจด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ FM 99 Active Radio ค่ะตอนนี้นะหล่ออยู่ข้างๆครับผมต้องบอกเลยขอซาวด์เช็คก่อนดีกว่าครับผมเราเป็นคลื่นวัยรุ่นครับขอเสียงวัยรุ่นชาวภูเก็ตหน่อยเล่าดูดีโอ้โหวัยรุ่นทั้งนั้นเลยพวกคุณทำได้ดีครับทำได้ดีนะครับผมสวัสดีครับเป็นอะไรครับสวัสดีด้วยสวัสดีครับเป็นวัยรุ่นด้วยสวัสดีครับผมตัวก่อนดีกว่าผมดีเจข้าวฟ่างครับกินอีกผมอยากจะให้ทุกคนรวยครับสวัสดีครับผมดีเจโอ้นครับสวัสดีครับตายเลยนะครับผมคือเราเองก็ไม่มีอะไรมากก็ตอบโจทย์วัยรุ่นอย่างแน่นอนใช่ครับเป็นกลางทุกค่ายเพลงอันนี้แนะนำไปเป็นบางส่วนนะคะนอกจาก 96.5 แล้วก็มีอีกหนึ่งคลื่นที่ไม่ได้มาคือ
คลื่นข่าวนะคะ 100.5 วันนี้ไม่ได้มาแต่ก็ฝากของมาแจกด้วยเช่นกันคลื่นข่าวและสาระนะคะแล้วก็ยังมีอีก1คลื่นนะคะซึ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศเหมือนกันนะคะในช่วงต่อจากซีดนะคะทราบไหมคะคลื่นอะไรคะตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 7:00 นเช้าที่ฟังกันได้ที่ภูเก็ตคลื่นอะไรคะคลื่นอะไรใครตอบได้ตอบมาเลยตอบมาเลยดังๆค่ะ FM อะไรคะ95 FM ได้ยินไกลๆแล้วลูกทุ่งมหานครนะคะเดี๋ยวเราแนะนำตัวพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราเป็นตัวแทนนะคะจากลูกทุ่งมหานครมา2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บแจงอังริสานางฟ้าคนน่ารักค่ะขอเสียงชาวภูเก็ตได้แล้วดังๆเลยแล้วก็มาถึงเจ้าของพื้นที่เลยมอบไมโครโฟนให้เลยครับก็สวัสดีนะครับทุกคลื่นเสียงหลอกเก๊กเสียงหลอกทุกคลื่นที่ได้ฟังเนี่ยผ่านขึ้น 101.5 รู้ไหมดีเจอะไรผมดีเจก้างอสมทภูเก็ต 101.5 เมกะเฮิรตซ์เด็กในพื้นที่พี่นี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ก็คือสถานีวิทยุอสมทนะคะที่เรามาวันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ถึงช่วงที่เราจะแจกของที่ระลึกกันแล้วนะคะเริ่มจากขึ้นซีเลยดีไหมคะครับผมไม่ไหวแล้วอยากแจกเลยได้โอ้ไม่ได้แล้วขออนุญาตนะคะเพราะว่าตุ๊กตาขออนุญาตทางพ่อด้วยมีน้องขออนุญาตใช้วิธีแต่ว่าแจกแบบสุ่มเลยนะคะโอ้โหแจกกันใหญ่เลยโอเคเอาล่ะน้องชัดบนเวทีนี้พร้อมแล้วนะครับค่ะอสมทสัญจรของเราขอปิดท้ายเวทีนี้ด้วยคอนเสิร์ตจากพวกเขามันกันสุดเหวี่ยงเลยนะครับกับพวกเขาขอต้อนรับวงซีสวัสดีครับภูเก็ตขอเสียงดังๆหน่อยแล้วI'm not afraid to die.
ให้ฉันดูแลขอใจเธอยังวุ่นวายอาจจะทำร้ายตัวของตัวเองปล่อยเธอลำพังในคืนนี้จนเช้าก็คงไม่ได้หลับไม่รับความรักฉันไปและฉันสมท.สัญจรที่จังหวัดภูเก็ตขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะฮะกับอสมท.สัญจรของเราวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนอนหลับฝันดีอสมท.ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย